Hello my students สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะเรายังคงอยู่ใน unit 3นะคะนั่นก็คือเรื่อง colors วันนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปทบทวนนะคะเรื่อง name a colors in the rainbow ใช่แล้วล่ะค่ะชื่อสีในภาษาอังกฤษนะคะที่อยู่ในสายรุ้งนั่นเองสายรุ้งมีทั้งหมดกี่สีคะเด็กๆตอบครูได้มั้ยเอ่ยTikTok ใช่แล้วค่ะมีทั้งหมด7สีจะมีสีอะไรบ้างชื่อสีเรียกว่ายังไงต่อไปดูพร้อมกันเลยค่ะ The colors of the rainbow are red R-E-D red Orange O-R-A-N-G-E Orange YellowYellow, yellow. Green, green, green. Blue, blue, blue. Indigo, indigo, indigo.Purple, P-U-R-P-L-E, purple. เด็กๆท่องตามคุณครูอีกครั้งนะคะ Red, orange, yellow, green, blue, indigo, purple.บ้างคะการทบทวนของเราเด็กๆจำชื่อสีได้แล้วใช่ไหมเอ่ยถ้าเด็กๆจำได้แล้วนะคะวันนี้ค่ะคุณครูมีแบบฝึกหัดค่ะซึ่งแบบฝึกหัดของเรานะคะเด็กๆสามารถทำลงไปในใบงานของคุณครูได้เลยค่ะมาดูคำสั่งกันค่ะเขาบอกเราว่าให้ circle the pictures วงกลมภาพให้สัมพันธ์กับคำศัพท์ค่ะเด็กๆคะมาดูข้อแรกกันค่ะข้อแรกนะคะเรามีรถตู้อยู่4คันค่ะรถตู้ในภาษาอังกฤษใช้คำนี้นะคะ van van เสร็จแล้วมาดูคำสั่งค่ะเขาบอกว่าให้เราวงกลม a red van a red van red ที่แปลว่าสีแดงวงกลมรถตู้คันสีแดงต่อไปมาดูข้อที่2ค่ะมีร่มอยู่สีร่มในภาษาอังกฤษใช้คำว่า umbrella umbrella แล้วคำสั่งเขาก็สั่งเราอีกนะคะว่าให้เราวงกลม a yellow umbrella a yellow umbrella yellow ที่แปลว่าสีเหลืองให้เราวงกลมร่มคันสีเหลืองค่ะเด็กๆข้อถัดไปค่ะเรามีนกอยู่4ตัวสีเลยนกที่ภาษาอังกฤษใช้คำว่า bird เสร็จแล้วเขาก็สั่งเราค่ะให้วงกลมอีกวงกลม a blue bird วงกลมสีอะไรนะใช้แล้วค่ะ blue ที่แปลว่าสีฟ้าวงกลมนกตัวสีฟ้าข้อสุดท้ายค่ะเด็กๆเรามาดูกันค่ะมีแมวอยู่สีแมวในภาษาอังกฤษใช้คำว่า cat ในคำสั่งนะคะเขาบอกให้เราวงกลม a green cat green ที่แปลว่าสีเขียวนั่นเองค่ะวงกลมแมวตัวสีเขียวมาให้คุณครูดูด้วยนะคะเมื่อเด็กๆทำเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมส่งรูปกลับมาให้คุณครูตรวจด้วยนะคะเด็กๆสามารถทำลงในโทรศัพท์ได้เลยนะคะใครที่ทำเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมส่งรูปกลับมาให้คุณครูตรวจด้วยนะคะแล้วพบกันในคลิปหน้าค่ะเด็กๆ Goodbye See you on next week